จบสุดท้ายนี่เขาเรียกว่าต้อนรับเปิดผมเปิดสวิกรมมรณันนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การจัดงานแบบพิเศษพิเศษที่ถือว่าเป็นครั้งแรกของ Perspective ที่มีโอกาสได้เจอแฟนๆรายการนะครับแล้วก็รวมถึงแฟนๆของทางเพจ Nanex 555ด้วยจริงๆปกติแล้วเราก็อยากจะสัมภาษณ์แขกรับเชิญเหมือนปกติที่เราสัมภาษณ์แต่ Nanex บอกว่าถ้าจะสัมภาษณ์ผมทั้งทีเนี่ยผมขอให้มันมีบรรยากาศที่คนฟังมาร่วมสนุกด้วยได้ไหมก็เลยเป็นที่มาของงานในวันนี้ขึ้นแหละครับแขกรับเชิญของ Perspective ที่เราจะมีโอกาสได้พูดคุยกันในวันนี้ต้องบอกว่าผมรู้จักเขาตั้งแต่สมัยผมอายุ18ปีจำได้เลยว่าพิธีกรคนที่ผมประทับใจมากในแกรมมี่ก็คือผู้ชายคนนี้แหละครับต้องบอกว่าไหวพริบของเขาวิธีการที่สื่อสารกับคนดูหรือปฏิภาณไหวพริบของเขาเนี่ยสดและรวดเร็วมากแต่ติดใจอยู่แค่อย่างเดียวว่าทำไมน้าเวลาด่าคนแล้วคนไม่โกรธถ้าพร้อมแล้วสุภาพบุรุษสุภาพสตรีทั้งหลายครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเกตเสพสวัสดิ์ปาลกวงศ์ณอยุธยาเชิญนั่งเชิญนั่งทุกคนนะครับฮัลโหล1 2 3 4เสียงเขาเป็นไงพอได้ครับ1 2 3 4โอเคทุกคนได้ยินชัดดีนะฮะไม่ได้ยินฮะไม่ได้ยินแล้วตอบได้ไงฮะโอเคไม่เอาเราจะไม่กวนคนดูนะโอเคเชิญ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 นั่งครับเชิญฮะเชิญน้าก่อนครับน้าเป็นแขกมึงเป็นคนเปิดฮะแล้วนั่งพร้อมกันโอเคฮะไม่น่าเชื่อว่าแค่นี้จะเป็นเรื่องยุ่งยากจริงๆผมไม่รู้จะคุยอะไรกับน้าเราไม่ได้มีการเตรียมพร้อมว่าเราจะคุยอะไรกันเลยเรานัดกันว่าเราจะไม่นัดกันเลยเพื่อจะได้เห็นว่างานนี้สบายกว่านัดงานนี้สบายกว่านัดโอเคโอเคผมอยากจะเริ่มต้นเล่าให้พวกเราฟังถึงไอเดียที่เราสองคนกำลังจะทำได้ได้ได้คือเปอร์สเปกทีฟเนี่ยก็ติดต่อไอ้นั่นเน็กไปครับอยากสัมภาษณ์ไอ้นั่นเน็กมันก็เหมือนการสัมภาษณ์เดิมๆนี่แหละที่พูดไปเยอะมากเราลองมาเปลี่ยนวิธีการไหมเพราะว่าเอาจริงๆเราสองคนก็รู้จักกันครับแต่มีเรื่องที่เราไม่รู้เรื่องกันมากมายเยอะก็เลยกลายเป็นที่มาของวิธีการแบบนี้และที่มันก็คือว่าได้เจอหน้าเจอตาผู้คนด้วยมีใครที่ขอบัตรในทางนั้นเน็กบ้างฮะช่วยยกมือให้ดูหน่อยครับโอเคฮะกว่าจะโทรติดพี่ขอโทษพี่ขอโทษแล้วกันพี่ขอโทษของแต่ช่องทางคุณแจกบัตรยังไงผมให้ตอบคำถามเข้ามาว่าอ๋อเป็นคือต้องใช้สติปัญญาว่าอยากถามอยากถามแฟนกูไม่ต้องใช้สติปัญญายื้อแย่งไม่ได้อ๋อมึงแบ่งข้างเหรอผมให้ถามคำถามเข้ามาว่าจะมาฟังนั้นเน็กเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรบ้างผมไม่อยากให้ลูกเพจผมเปลืองสมองยุ่งยากมึงโทรให้ติดจบผมเน้นง่ายตอนนี้เรามาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการของนั้นเน็ก555แล้วนะครับแน่นอนว่าสถานที่ที่ใช้ในการไลฟ์สดผ่านทางเพจนั้นเน็ก555ไม่ว่าจะเป็นรายการหลากหลายรายการและจุดเริ่มต้นอย่างรายการอย่าหาว่าน้าสอนอยู่ที่บริเวณด้านหลังของผมเนี่ยแหละครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็รวมถึงวิธีการทำงานของน้าด้วยครับนี่ด้านล่างสุดของนาเน็ก555ฮะต้องบอกว่ามันมีความเป็นร้านกาแฟมากแต่ผมพาคุณมาดูนี่ก่อนเลยสวัสดีครับ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 อ้าวแหมรับประทานอาหารอยู่แล้วครับมาเลยโออามาเลยนะเสียงดังนี่คนคุ้นเคยนั่งก่อนนั่งก่อนผมเคยมาแล้วฮะที่นี่เหน่งมีอะไรให้พี่เปิร์กินบ้าง
นั่งคุณนั่งก่อนผมเนี่ยไปออฟฟิศนะหลายออฟฟิศมากนะน้าเปลี่ยนออฟฟิศบ่อยมากไม่รู้ผมถ้าคุณไปมา3ออฟฟิศนี่คือออฟฟิศที่3อ๋อโอเคครับผมไปมาทั้ง3อันเลยทุกอันต้องมีสีแดงผมไม่เข้าใจทำไมต้องมีสีแดงนะชอบสีแดงหรือว่าถูกฉลกกับสีแดงหรือว่าไงผมไม่ได้เชื่อเรื่องฉลกอะไรเลยแต่ผมชอบสีแดงแล้วทำไมย้ายมานี่ก็ธุรกิจเรียกว่าประสบความเจ๊งเจ๊งเหรอนะเจ๊งผมเปิดบริษัททำรายการทีวีปี56เอาอะไรมากำไรอ่ะมันเป็นวันที่ทีวีมันอย่างนี้แล้วทุกวันนี้ทีวีดิจิตอลเนี่ยแข่งกันที่บริหารต้นทุนขายอาจจะขายได้เท่ากันแหละแต่ถ้าเกิดใครทำรายการที่ต้นทุนได้ถูกกว่าก็จะอยู่รอดผมไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยกูเอาไม่อยู่ว่ะเพราะว่ามันจะมีลูกค้าที่แบบว่าเข้ามาซื้อแบบนาทีสุดท้ายอ่ะสปอตตกน้ำจากกูขายนาทีละ 200,000 ขายเททิ้งเหลือ 40,000 กูต้องถ่ายแล้วอะไรเงี้ยก็เจออย่างนี้บ่อยๆแล้วก็พบว่าเฮ้ยยอมว่ะเพราะว่าตลอด 4-5 ปีที่ทำบริษัทนี้มาก็ไม่เคยกำไรเลยแต่มีความสุขเอ๊ะผมจำได้ว่าช่วงนั้นก่อนที่น้าจะเปิดออฟฟิศที่เอกมัยเนี่ยเหมือนน้าจะรับผิดชอบคือเป็นพิธีกรที่ต้องบอกว่าคิวทองมากที่สุดในประเทศไทยคนนึงเลยก็ว่าได้ก็คือว่าไม่มีเวลาใช้ชีวิตส่วนตัวเลยคือเราดูด้วยตาเนี่ยก็แบบเอ๊ะคนนี้เขามีเวลาส่วนตัวตรงไหนอ่ะเปิดทีวีวันไหนก็ต้องเจอ13รายการได้ไหมครับนะมีหรือมากกว่านั้นยุคนึงเนี่ยผมเคยมากสุดคือ17รายการ per week เลยสัปดาห์ละ17รายการแต่เหตุผลผมเล่านิดนึงนะเหตุผลที่ผมทํา17รายการเนี่ยไม่ได้บอกว่าละโมบโลภมากอยากได้เงินหรอกแค่อยากรู้ว่าเราเหมาะกับรายการอะไรคือด้วยความรู้สึกของเราเองด้วยและด้วยความรู้สึกของคนดูที่มองเข้ามาด้วยรับเยอะเพื่อจะคัดทิ้งผมรู้จักน้าเนี่ยครั้งแรกตอนผมอายุ18ปีด้วยกันปีนี้คุณ32 32มึง32กู51และดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา2คนนี่ต้องมีอะไรไม่ถูกต้องแน่ทำไมฮะผมแต่งเป็นผิดตรงไหนเนี่ยก็ให้เกียรติทุกคนใส่ทำไมนี่กูดูไม่ให้เกียรติเขาเลยไงฮาวายมันหยาบคายนักเลยไงผมย้อนให้ฟังว่าเรารู้จักกันเมื่อ14ปีที่แล้วด้วยน้าเป็นพิธีกรแล้วผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะเป็นพิธีกรแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะต้องเรียนหรือศึกษายังไงจริงๆถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตัวชีวิตน้าเองน้าศึกษากับอาชีพนี้ได้ยังไงฮะตัดตอนเลยแล้วกันหลังจากอยู่ในแกมมี่แล้วก็ทำงานหลายอย่างมากสุดท้ายพอแกมมี่แยกบริษัทเป็นบริษัทมหาชนก็จะเป็นก๊กเล็กก๊กน้อยแล้วทีนี้เนี่ยผมก็ไปอยู่ในส่วนของผลิตรายการโทรทัศน์ก็มีรายการโทรทัศน์มากมายตอนนั้นที่ในฐานะที่เราเป็นคนทำเบื้องหลังเป็นอะไรครีเอทีฟเป็นครีเอทีฟเริ่มต้นจากการเป็นครีเอทีฟก่อนคือทำทุกอย่างเลยเอางี้มองรอบห้องเนี่ยมึงชี้อะไรมากูเคยทำอาชีพนั้นมาตลอดลองดูไฟสบายมากคนดูตบมือใช่ไหมพอดูแบบตบมือเนี่ยไม่เป็นนั่งดูเนี่ยในอาชีพเป็นคนดูเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยก็น้าบอกว่าน้าเคยทำทุกอาชีพผมชี้อะไรนะเคยทำหมดแต่ถ้าอาชีพแบบตบมือในรายการเคยตากล้องคือโหอันนี้งานหลักเลยนี่คือปกที่ผมเป็นคนถ่ายแคลชชุดหนึ่งโฟโตกราฟเฟอร์บายนี้เสวัสดิ์ปานแล้วก็บอกหน้ายุทธยาเมื่อก่อนผมเป็นอยู่แกมมี่ผมเป็นช่างภาพแล้วก็นี่คือเข็มขัดที่ผมถูกตีด้วยหมัดเส้นนี้มาทั้งชีวิตพ่อก็จะชักมาจับรวบเลยแล้วก็ใส่เลยแล้วลายนี้นะจะขึ้นตามเนื้อผมเลยปากแกแบบเส้นนี้ขัดกาวผมมาพ่อเป็นคนเดียวที่ผมทั้งรักทั้งกลัวพอเขาตีผมมากๆผมก็เลยใช้ดาบเนี่ยแทงเขาใช่ไหมท่านลูกอากาศันยูแล้วนี่ส่วนข้างล่างนี่เป็นรองเท้าของแกคู่สุดท้ายที่แกใส่พี่น่ารักจังเลยอ่ะแล้วก็นี่เป็นถุงเท้าในวันที่แกเสียผมก็ถอดมาจากเท้าเขาแล้วผมมาเก็บไว้พี่น่ารักจังเลยอ่ะน้าเคยเป็นนักข่าวใช่ไหมก็ใช่แล้วก็มาเป็น PR ของแกรมมี่ใช่ไหมครับอันนี้บอกให้ตอบตอนไหนให้สัญญาณด้วยโอเคมาเป็น PR ครับใช่ไหมครับแล้วอยู่ดีวันนึงก็มาเป็นเบื้องหน้าในฐานะของเป็นน้าเหลือมเอาจินตลาอยู่ใกล้ๆกูเหลือมจ้าแค่ไม่ได้ขาจับเฉยๆนี่เธอมันจะมากไปแล้วนะจะน่ากลัวสักขนาดไหนกันเชียวจากงูตัวนั้นมันกลายมาเป็นเบื้องหน้าของน้าเน็กได้ยังไงระหว่างที่อากูก็ทำงานใต้โซฟาไปนี่พี่ไก่สมภพครับเขาก็นั่งเรากูก็นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็
เอ้ยเน็กมึงไม่ไปลองไปทำเทปดีเจดูวะทำเทปดีเจคือการที่เราเวลาจะไปสมัครเป็นดีเจในคลื่นวิทยุก็เหมือนทำเดโมไปออดิชั่นเป็นเดโมก็จัดรายการใส่เทปแล้วก็ไปให้ผู้ใหญ่ฟังให้พี่ช็อตฟังอะไรประมาณคือหมายความว่าจัดรายการนี่คือต้องเปิดเพลงไปด้วยจบเพลงนี้แล้วเราจะพูดอะไรอะไรอย่างนั้นแล้วจะเปิดเพลงอะไรต่ออะไรแบบนี้เราก็ทำไปปรากฏว่าไม่เคยผ่านเลยเพราะว่าเราไม่ใช่สไตล์ดีเจเปิดเพลงไงนึกออกไหมแล้วสไตล์เราเป็นแบบไหนเคยเอามาฟังกูดีเจรถบัมชัดเปิดเพลงคู่กัดแต่แต่แดนแต่แดนแล้วก็อ้าวช้า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 คุณผู้ฟังช้าช้ากัดกันไปกัดกันมาช้าช้าอะไรเงี้ยทำแบบนี้จริงเหรอทำแบบนี้ทำแบบนี้ไม่ผ่านทำจนท้อใจจังหวะนั้นเอทามเขากำลังฟอร์มทีมที่อยากจะทำรายการวิทยุที่เป็นทอล์กโชว์แล้วมันก็จะมีดีเจสไตล์พูดมากทะลึ่งตึงตังตลกโปกฮาหลายคนโจ้อัครพลดีเจโป้งณัฐพงศ์เขาก็เลยเอาผมไปมัดรวมกันซึ่งพี่โจเสียชีวิตไปแล้วใช่ช่วงนี้ไม่รับงานเลยช่วงนี้ช่วงนี้โกอินเตอร์เราก็ได้รายการขึ้นมาก็คุยกันเอาชื่อรายการอะไรดีวะก็คิดกันสักพักมีน้องคนหนึ่งชื่อไอ้ตี้ตี้เนี่ยเหมือนเป็นครีเอทีฟก็เดินเข้ามาเห็น3คนโอ้โหได้อารมณ์เหมือนที่มหาลัยว่ะเหมือนแก๊ง3แยกปากหมาอะไรเงี้ยแล้วก็นี่แหละคือชื่อที่เราจะใช้แต่เปลี่ยนจาก3แยกปากหมาเป็น3แยกปากหวานที่เหลือก็เป็นปอดคือส่วนใหญ่ครีเอทีฟไอเดียดีๆบางทีมันมาแบบไม่ทันตั้งใจเขาว่าไอเดียดีๆเนี่ยเหมือนขโมยเหมือนขโมยมันจะชอบมาตอนที่เราไม่รู้ตัวเหมือนขโมยหมายความว่าน้าไปขโมยไอเดียของในคนที่เดินมาพ่นบอกเราตีความซะแย่เลยกูหมายถึงว่าไอเดียดีๆเนี่ยมันเหมือนขโมยมันจะชอบย่องมาในเวลาที่เราไม่รู้ตัวเราจึงต้องเตรียมความพร้อมไม่ใช่น้าไปขโมยไอเดียเขามามึงมีปัญหาเรื่องทัศนคติจริงจริงแต่กลับกลายเป็นเสน่ห์เป็นรายการเรตติ้งอันดับต้นๆของรายการวิทยุเลยนะใช่ว่าอันดับหนึ่งเลยดีกว่าปรบมือให้เขาหน่อยฮะมีข่าวช่วงหนึ่งดังมากเลยอยู่ดีนันเน็กก็ออกมาประกาศผ่านสื่อว่าจะเลิกทำรายการหมดเลยนั่นคือปี55ประกาศเลยบอกว่าผมจะไม่รับแล้วเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มจากในปี55เนี่ยมันเป็นปีที่ครบปี20ปีในการทำงานในเอนเตอร์เทนเมนต์เลยมันคือเป็นปีที่ทำเบื้องหน้ามาครบ10ปีและเป็นปีที่ทำเบื้องหลังมาครบ10ปีประกอบกับเรารู้ตัวเองเอางี้ยอมรับบางทีเนี่ยสารภาพกับคนดูเลยมันจะมีบางจังหวะที่เราเปิดออโต้ไพลอตเหมือนกันมั่วๆไปเล่นมุกเดิมหรือแบบอู้ๆไปเพราะคิดไม่ออกเพราะเหนื่อยเหมือนทำชุยชุยไปทุกวันอะทำทุกวันทุกวันนี่แต่ปล่อยของมันไม่ได้รับใช่ทำชุยชุยไปแล้วมันก็จะล้มหายตายจากมีคนเคยบอกผมว่าเฮ้ยวงการบันเทิงอะทำโกยได้โกยมันมีเวลาประมาณหนึ่งผมไม่เชื่อเว้ยผมคิดว่าวงการนี้อยู่ได้ยันแก่เท่าผมก็เลยตัดสินใจว่าวิธีการที่กูอยู่กับมันได้นานบางทีอาจจะต้องออกไปจากมันสักแป๊บนึงผมก็เลยตัดสินใจประกาศพักงานตอนที่ตัดสินใจเนี่ยไม่กลัวว่าอยู่ดีจะมีคนมาใหม่แทนแล้วเขาลืมเราอย่างนี้ไม่กลัวเลยเพราะมีเจตนาว่าเดี๋ยวกูกลับมาขอกูไปซุ่มก่อนในเวลา1ปีที่ตัดใจพักก็ไปทำอื่นๆไปทำเอ็นซีโฆษณาให้ลูกค้าไปทำอีเวนต์แค่เลิกทำทีวีแต่ไม่ได้หยุดทำงานแต่จังหวะนั้นเนี่ยมี2รายการที่เลิกไม่ได้เพราะมันเป็นแพลตฟอร์มเมืองนอกคือ Thailand's Got Talent กับ Take Me Out Thailand ไม่ได้เลิกโดนฟ้องเพราะว่าเจ้าของรายการคือ Fremantle มันเป็น2รายการฮิตคนก็เห็นหน้าเราทุกอาทิตย์ก็ไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนแล้วตลอดทั้งปีนั้นเนี่ยก็ตะเวนออกรายการทอล์คโชว์เพื่อเล่าว่าทำไมจะไม่ออกทีวีอ่ะคนก็แซวผมจนถึงทุกวันนี้แหมทำเป็นพูดว่าลาออกโถเอ้ยนี่ผมยืนยันกับรายการคุณอีกครั้งนะผมไม่เคยพูดว่าผมลาออกเลยพักเขาเรียกว่าอยากกระโดดสูงก็ต้องย่อตัวการพักคือการย่อตัวมันก็จากวันนั้นก็เป็นจุดที่กระโดดสูงขึ้นไปอีกทีมีรายการเต็มเลยทั้งไลน์ทีวีเยอะแยะไปหมดอยากทำอะไรทำคือเอามันเข้าไว้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราพบความจริงว่าถ้าเป็นคอนเทนต์บันเทิงต้องบันเทิงซึ่งวิธีการบันเทิงมันมีหลายแบบแต่เราก็แค่คิดไม่ออกว่าเราต้องทำยังไงแล้วก็อยากทำอะไรทำใส่ลูกบ้าเข้าไปล้วนๆเชื่อว่าถ้าเกิดเราสนุกคนดูจะสนุกคนฟังจะสนุกใช่มันเหมือนเราถ่ายรายการทีวีทั้งชีวิตเนี่ยครับถ้าตอนถ่ายไม่มันเนี่ยมึงไปพึ่งจังหวะตัดต่ออะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างเสี่ยงถ้าเกิดตอนถ่ายโอ้โหมันแปลว่าเป็นหลักประกันว่ามันสนุกแน่ๆผมก็ไม่เสมอไป
พราะอย่างงี้ผมสนุกมากแต่ตอนเอาไปตัดต่อผมไม่รู้จะออกอากาศนี่มึงสนุกแล้วเหรอเนี่ยออกอากาศได้ขนาดไหน ผมเป็นคนเก็บอาการนะนายคอร์สเดี๋ยวเปิดสนุกเบอร์สุดหน่อยสนุก เอาจริงเดี๋ยวเขาให้ใครเล่าให้ใครเล่านายจะเล่าอะไรผู้คนควรจะรู้จักเปอร์สุวิกรมได้สักครึ่งหนึ่งถ้าที่ผมรู้จักคุณก็ยังดีเอาเรื่องน้าก่อนเอาเรื่องน้าเอาเรื่องน้ามึงเสียการมึงเสียการเพราะว่าเราไม่นัดกันแล้วก็ต่างฝ่ายก็จะต่างกลัวกันแต่นี่ผมถามแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะทำไมคิดว่าพอถึงตากูถามมึงบ้างแล้วกูจะรู้สึกยังไงไม่รู้ผมไม่รู้แต่ว่าเนี่ยผมแค่บอกแล้วผมถามแต่เรื่องดีๆนะมึงซวยแน่อ่ะเชิญต่อครับแต่ผมรู้เรื่องนะเยอะนะอ้าวใจเย็น ผมบอกตัวเองมาตั้งแต่อายุน้อยๆว่าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าผมเติบโตมาจากครอบครัวที่ดีมากการขยับตัวขึ้นมาอย่างนี้คือจริงจังใช่ไหมจริงจังจริงจังจริงจังอยากดูจริงจังท่านนี่คือจริงจังมาก พวกเองจงหายจงฟังเนี่ยอยากยังไม่ชอบหันเนี่ยโอเคโจยไปแกแล้วโอ้โหตีลอยๆเลยตอนนี้คนดูเมื่อจังหวะเมื่อกี้ตอนพังงาดขึ้นมาทุกคนมาเอาละกูกำลังจะรับสาระของงานนี่แหละมึงก็มาทักเงี้ยงเอาเร็วเหลือ34นาทีแม่ด้วยโอเคนะครับเฮ้ยต้องใช้ความสามารถในการนั่งให้มันแบ่งครึ่งได้พอดีเฮ้ยจริงมันแบ่งครึ่งได้ด้วยโคตรเลวเลยนะทุกคนเนี่ยโคตรเลวเลยด้านหน้านะนี่ตากี่ดวงไม่รู้ผมต้องบางเล่าต่อเร็วเวลาจะหมดแล้วผมบอกตัวเองมาตั้งแต่อายุน้อยๆเลยว่าจะทำยังไงที่ชีวิตจะดีขึ้นเพราะว่าผมเติบโตมาจากครอบครัวที่ดีมากเพราะว่าที่บ้านทำธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์เลี้ยงไก่ร่ำรวยนะแต่เป็นร่ำรวยแบบไม่สุขสบายอ่ะคุณลองจินตนาการถึงครอบครัวที่มีฐานะที่ดีมากแต่ทุกคนทำงานหนักครั้งหนึ่งผมจำได้เหตุการณ์นี้ไม่เคยลืมแม่ผมไม่สบายแล้วก็เลยไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ไปฟาร์มไม่ได้ไปคุมร้านเนี่ยตื่นมาแม่ก็นั่งมองบ้านมองไปมองมาถามแม่ดูอะไรฮะเออบ้านเราตอนกลางวันก็สวยดีนะเขาไม่เคยเห็นบ้านตัวเองตอนกลางวัน3ปีเต็มผมคิดในใจต้องมีเรื่องอะไรไม่ถูกต้องสักอย่างแน่ๆคือการทำงานเบอร์นี้เข้าใจความหมายไหมและด้วยสติปัญญาของผมตอนเด็กๆผมเลยคิดว่าความรวยนี่เป็นภาระแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆก็เลยฝังใจและบอกกับตัวเองว่าโตไปไม่ต้องรวยก็ได้มั้งมีชีวิตที่มีความสุขและสนุกโดยที่ไม่ต้องร่ำรวยก็ได้มั้งซึ่งก็ไม่รู้ว่าความจนมันยากลำบากขนาดไหนด้วยนะผมบอกตัวเองเลยได้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักได้ทำแต่สิ่งที่ตัวเองชอบเลี้ยงตัวได้ก็พอคิดแค่นี้จริงๆแต่ปัญหาคือไม่รู้เลยมันคืออะไรอ่ะก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะแยกออกมาอยู่เองพ่อแม่ก็พอลูกไม่ทำเขาก็แมนเว้ยเขาก็ขายเลยขายกิจการสองผัวเมียก็หอบเงินก้อนโตไปอยู่เมืองนอกส่วนผมก็อ่ะยังไงวะเนี่ยก็เริ่มต้นค้นหาตัวเองนี่คือชั้นล่างชั้นล่างปลอมตัวเป็นร้านกาแฟเหมือนมากเพราะว่าคนสมัยนี้ชอบทำงานร้านกาแฟมันก็เลยแบบว่าอ่ะกูทำเป็นร้านกาแฟเลยมึงจะไม่นั่งที่อื่นตึกนี้คือตึกที่ผมซื้อมาแล้วไม่ชอบมันเลยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวผมก็ทุบมันใหม่หมดไม่ชอบแต่แรกแล้วซื้อทำไมคือเพื่อนชวนซื้อแล้วเพื่อนเนี่ยไม่เอาโบชัวอะไรมาให้ดูเลยก็พูดกับมันคำว่าเอางี้ถ้าตรงไหนกูไม่โอเคกูตกแต่งนะเพื่อนก็โอเคไอ้ตรงเนี้ยเคยเป็นห้องใต้บันไดก็ทุบทิ้งดีนะดีนะได้สเปซนะใช่ได้สเปซไอตรงเนี้ยเคยเป็นรูเว้ยไม่รู้มีรูทำไมเป็นรูมองลงมาได้อ่ะข้าจะออกแบบให้มันเก๋แล้วก็ฝ้าเนี่ยฝ้ามันเคยลงมาถึงตรงนี้เลยฝ้ามันเคยซิลลิ่งมันลงมาถึงตรงเนี้ยก็เตี้ยไปเตี้ยผมก็เลยระเบิดทิ้งไปแล้วพบว่านี่ไงมันก็มีคานสูงแล้วสายไฟทุกเส้นก็รื้อใหม่หมดเนี่ยแล้วก็เดินใหม่หมดเห็นไหมแล้วก็แอร์นี่คือเป็นแอร์เขาเรียกเป็นระบบ VRV ครับ VRV คือ1คอยล์ร้อนไปได้หลายคอยเย็นแอร์นี่ก็ล้านกว่าบาทนะแล้วก็ผมเขียนแบบท่อทุกเส้นเลยว่ามันต้องมาทางนี้วิ่งออกมายังไงอ่ะเพื่อให้มันเปลือยแล้วสวยงามเอาก็จะเอามาไหม
ไอ้นี่แล้วเป็นกำแพงปูนครับก็อยากทุบออกแล้วก็ผมชอบบรุกลินมากบรุกลินเป็นความทรงจำของผมตั้งแต่วัยเด็กหรือที่นิวยอร์กที่นิวยอร์กผมก็เลยอยากได้กำแพงแบบบรุกลินแล้วก็นี่คือรูปที่ปอมเป็นคนถ่ายทั้งหมดเห็นไหมนิวยอร์กบรุกลินข้างล่างนี่เป็นบรรยากาศแบบบรุกลินผมก็เลยเอารูปที่ปิงปองตอนที่ปิงปองไปนิวยอร์กปองก็ถ่ายมาคุณรู้จักปิงปองแล้วนี่ปองเป็นช่างภาพหนึ่งในช่างภาพที่เก่งมากคนหนึ่งเลยนะนี่คือรูปของปิงปองคุณสังเกตไหมว่าคุณจะสังเกตว่าประตูออฟฟิศผมจะสูงมากใช่มันมี4ชั้นมันคือการทุบให้มันเป็นโบ๋ๆ4ช่องน่ะแล้วกั้นใหม่ทั้งหมดน่ะซื้อมาประมาณ8ล้านทุบทิ้งไปประมาณ2ล้านใส่ลงใหม่อีกประมาณ4ล้านต้องหมดเป็น14ล้านต้องโง่เท่านั้นถึงจะทำอย่างนี้ได้แต่สะใจมากอย่างพื้นเนี่ยพื้นไม้เก่าแล้วก็พื้นไม้เก่ามาลงไปขึ้นมาน้าแบบทำซะผมรู้สึกว่าน้ามีแพชชั่นเรื่องนี้มากเลยใช่ๆอาชีพลับๆผมคือผมเป็นอินทีเรียดีไซน์เว้ยแต่ผมไม่บอกใครเพราะว่าอินทีเรียดีไซน์โดยตกแต่งภายในไม่โดยเองไม่ได้เรียนเรียนเพิ่มเติมเขียนแบบอะไรเงี้ยผมต้องมีความสามารถในการเขียนแบบได้เขียนแบบ AutoCAD เขียนแบบมืออะไรเงี้ยเพราะว่าผมชอบไอเดียในการตกแต่งไงแล้วก็เลยไปเรียนเขียนแบบเพิ่มมาชั้น2 This is a great start There is a long way to go There is a long way to go นี่ลายเซ็นใครนะฮะอันนี้เป็นลายมือพ่อที่เซ็นให้ในพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกผมตอนปี48ความหมายมันเป็นการเหมือนแบบอ่ะนี่เป็นการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่แล้วมันจะเป็นหนทางอีกยาวไกลผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมชอบคำเนี้ยแต่ว่าน้าบอกว่าน้าคิดเอาไว้ตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะที่บอกว่าขอพรว่า1ฉันต้องอยู่กับสิ่งที่ฉันชอบอยู่กับสิ่งที่รักทำแต่สิ่งที่ชอบทำแต่สิ่งที่ชอบและพอเลี้ยงตัวได้ซึ่งไออาชีพที่เลือกหลังจากออกจากบ้านมาเป็นแบบนั้นหมดเลยไหมฮะเป็นแบบนั้นหมดชอบเป็นนักข่าวเริ่มต้นแล้วเลิกทำไมอ่ะไม่ให้กูเล่ากันสิ เราเราก็เริ่มจากการค้นหาตัวเองในความชอบระยะสั้นแล้วก็ลองชุยชุยก่อนเพราะเราเด็กอ่ะเราเริ่มต้นจากอายุ20อ่ะชอบรถก็ไปสมัครล้างรถเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าบางคนเนี่ยเขาจะคิดว่าล้างรถเป็นงานต่ำต้อยเป็นงานใช้แรงกุลีแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มองคือน้าเนี่ยทำผมทรมานมากเลยทำไมตั้งแต่น้าพูดเรื่องนั้นผมนั่งแบบปกติไม่ได้เลยแล้วผมเมื่อยมากเลยเนี่ยเปอร์มันได้สองแบบก็คือปิดบังกับโออาไปเลยเล่าต่อผมก็เริ่มลองแบบชุยๆเรื่องงานล้างรถเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยงานต่ำต้อยแบบเป็นงานล้างรถแต่ถ้ามองดีๆสำหรับคนที่ชอบรถฟินมากนะเว้ยมึงได้ขับรถของคนทั้งจังหวัดแม้จะเป็นระยะทาง20เมตรก็ตามจากที่ล้างไปเช็ดอ่ะได้ขับRolls-Royce Silver Shadow 1 Coupe เขาเอามาล้างอ่ะอ้าวเสร็จกูเนี่ยในทุกงานมันมีแง่งามไม่แต่ว่าไม่มีหัวโขนของความเป็นลูกเจ้าของกิจการที่ขายไข่ไก่คือเราไม่คิดอะไรจริงๆแล้วก็ผมถูกเลี้ยงมาในสังคมปิดโดยที่ไม่ได้สนใจสภาวะสังคมเลยว่ามีงานดีงานด้อยงานอะไรเงี้ยนึกออกไหมบางทีอ่ะผู้คนจะชอบมีอคติแล้วผู้คนเนี่ยจะชอบแบ่งชั้นวรรณะไม่ใช่ด้วยคนอื่นนะด้วยตัวกูเองนี่แหละไอ้แมวแม่ทำงานนี่เดี๋ยวคนดูไม่ดีเดี๋ยวไปทำงานนี่เดี๋ยวคนดูไม่ดีเดี๋ยวทำงานนี่ชาวบ้านจะดูถูกเอาเดี๋ยวป้าข้างบ้านจะบอกว่านู่นนี่ซึ่งผมไม่มีอคติชุดนี้ไง มันก็เลยทำให้ผมเป็นอิสระผมทำงานอะไรก็ได้โดยไม่ได้สนสายตาคนอื่นเนี่ยใช้ชีวิตแบบนี้ไปแล้วฟังดูเหมือนเกินจริงแต่นี่เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงเรื่องจริงแต่คิดกับตัวเองว่าถ้ากูเป็นเด็กล้างรถเนี่ยมันจะดีกว่านี้ได้ยังไงวะกูจะเป็นเด็กล้างรถที่เก่งที่สุดในเชียงใหม่ได้ยังไงทำไมถึงมีความคิดว่าอยากเก่งที่สุดในที่ไหนก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าการที่บอกตัวเองว่าชีวิตจะดีกว่านี้ได้อย่างไรแปลว่ามันจะต้องพัฒนาตั้งแต่การงานก่อนเนี่ยสุดท้ายผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะได้พัฒนาตัวเองได้กลายไปเป็นอะไรในอนาคตนะแต่อย่างน้อยไอ้ที่ทำตรงนี้ต้องดีที่สุดก่อนวะมันคือการชาเลนจ์อะมันคือการบอกตัวเองว่าอย่างน้อยกูอยากชีวิตดีแปลว่าทุกอย่างมันต้องดีมันก็เลยกลายเป็นการทำอะไรบนมายด์เซตนี้คืออยากมีชีวิตที่ดีผมก็แค่เป็นคนหนึ่ง
ที่อยากจะทำให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมันดีขึ้นถ้ากูเป็นเด็กล้างรถเนี่ยกูจะเป็นเด็กล้างรถที่เก่งที่สุดในเชียงใหม่ได้ยังไงผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยเรามีความรู้สึกแบบนั้นแต่ทุกคนมองไม่ออกและไม่คิดว่าสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเนี่ยมันจะมีผลให้ชีวิตดีได้ยังไงบางทีนะแค่เข้าบ้านแล้วลองจับรองเท้าให้ตรงหรือตู้เสื้อผ้าเราอะเรียงสีเลยเพื่ออย่างน้อยหยิบใช้ง่ายนี่ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการทำให้ชีวิตดีขึ้นตอนไปเป็นเด็กแจกใบปลิวกูจะเป็นเด็กแจกใบปลิวที่ดีได้ยังไงวะสักเซสของอาชีพนี้คืออะไรคุณว่าสักเซสของอาชีพเด็กใบปลิวคืออะไรแจกใบปลิวแล้วมีคนไปใช้บริการในใบปลิวนั้นถูกต้องครับผมก็คิดอย่างนี้แต่เด็กแจกใบปลิวทุกคนมีมายด์เซตว่ากระดาษปึกเนี่ยขอให้หมดจากมือกูเป็นใช้ได้ ใช่ไหมเด็กในทีมกูเห็นกับตาเด็กในทีมกูแจกทีละ4ใบเลยคือจะเบิร์นให้หมดเร็วๆแต่กูอ่ะมีความรู้สึกว่าสักเซสของงานแจกใบปลิวคือคนต้องไปใช้บริการเราก็มาดูในโบชัวร์ราคาถูกที่สุดของเก้าอี้ในงานนี่คือ 3,000 บาทแปลว่าคนมีปัญญาไปงานนี้ต้องมีปัญญาซื้อเก้าอี้ตัวละ 3,000 บาทได้สิวะตอนกูยืนแจกกูก็เดินเลยไม่น่าจะได้วะนี่แม่ อันนี้รองเท้าแตะวะสะพายย่ามไม่น่าจะได้ชั่วโมงไม่ได้แจกใครเลยจนคนนี้ดูมีทรงหน่อยแจกคนนี้ดูมีทรงแจกหน่อยบางคนดูไม่มีทรงนะเดินจะมารับไม่ให้เพราะมึงเอาไปมึงไม่ไปงานกูอยู่แล้วปรากฏว่าปึกเนี้ยวันหนึ่งแจกได้อยู่20ใบหัวหน้าทีมแจกไปปีมันก็ด่ากูดูคนอื่นนี่คนอื่นก็แจกหมดกูก็ไม่อยากจะพูดแจกหมดเลยกูเห็นมันทิ้งถังขยะในซอยด้วยกูก็อธิบายก็อ่ะพี่ถูกสุดก็ 3,000 นะพี่ก็ต้องพยายามเลือกคนที่เขามีกำลังซื้อดิพี่ไม่เข้าใจกูว่ากูพูดอะไรด้วยสุดท้ายคืออะไรมั้ยพองานแจกใบปลิวผ่านไปกูไปงานแสดงสินค้านั้นมึงเชื่อมั้ยกูจำคนที่กูแจกได้เกือบทุกคนเลยนะเพราะวันหนึ่งแจกประมาณ 5-6 แผ่นแล้วเขามาจริงๆเขามาจริงๆโคตรดีใจจังหวะนี้ต้องปรบมืออีกรอบแล้วฮะเพราะว่าในวันที่ผมเป็นลูกจ้างเนี่ยผมเป็นลูกจ้างที่ดีมากไม่ใช่เพื่อบริษัทเลยนะเพื่อตัวผมการที่ได้มีโอกาสไปทดลองหลายอาชีพของน้าด้วยจุดประสงค์อย่างเดียวเลยนะคือนอกจากชอบแล้วเนี่ยต้องการจะพัฒนาทักษะของตัวเองเนี่ยให้เก่งมากยิ่งขึ้นคือสร้างเสริมประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยพอมันรวมกันแล้วเนี่ยวันที่กลายมาเป็นบุคคลเบื้องหน้าเนี่ยมันเลยง่ายต่อการทำงานมากขึ้นไหมครับการที่จะเป็นพิธีกรที่สามารถสื่อสารจะทำยังไงให้คนสนุกคนจะเศร้าหรือทำให้ลูกค้าได้ประโยชน์ในการสื่อสารสิ่งนั้นๆเนี่ยมันเกิดจากการทำหลายๆอาชีพเนี่ยผสมกันหรือเปล่าคำถามดีมากแล้วผมกำลังพยายามนึกย้อนในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วพบว่ามันก็จริงอย่างที่เปอร์พูดก็คือว่าพอเราผ่านการทำงานมาเป็นร้อยๆอย่างสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราเอาประสบการณ์ทั้งหมดมาใช้ในการเป็นพิธีกรเราพบว่าเราจะสามารถสื่อสารกับผู้คนเข้าใจธรรมชาติของผู้คนประเด็นก็คือว่าสิ่งที่ผมเก็บมาทั้งชีวิตน่ะมาผลิดอกออกผลในอย่าหาว่าน้าสอนที่เป็นคอนเทนต์ออนไลน์ตอนนี้ 5:20 เดี๋ยววันนี้คุณเข้ารายการผมอ๋อไอ้อย่าหาว่าน้าสอนไลฟ์ตรงนี้ที่นี่มาเข้ามาเชิญครับเฮ้ยแล้วผมนั่งได้เหรอปกติอย่าหาว่าน้าสอนจะมีน้าคนเดียวไม่ใช่เหรอนั่งได้นั่งเดี๋ยวนี้เห็นมีแบบไปเอาท์ดอร์ไลฟ์เอาท์ดอร์ด้วยก็เป็นกิมมิกใหม่ๆในปี64สนุกใหญ่เลยแหละนะแบบสนุกมากไอ้ตรงนี้เดี๋ยวเรามาลงละเอียดกันเพราะเดี๋ยวคืนนี้คุณต้องอยู่ไลฟ์กับผมครับไปชั้น3กันThe final one นี่คือตอนทำเดี่ยวไมโครโฟนป่ะครับนี่คือสคริปต์เดี่ยวสุดท้ายในปี2012ในปี55เป็นเดี่ยวสุดท้าย The Naked Show เนี่ยมีมา5ครั้งครั้งที่5ในผมก็เลยทำงานนี้เป็นงานสุดท้ายเพราะว่าอุดมแต้พันนิดเนี่ยเป็นโค้ชที่ทำให้สอนทำผมเดี่ยวไมโครโฟนแล้วผมทำมา5ครั้งแล้วผมพบว่าจะต้องทุ่มเทระดับอุดมเท่านั้นมันถึงจะดีอุดมไม่ทำอะไรเลยทำเรื่องนี้เรื่องเดียวถึงจะดีในขณะถ้าคุณมี17รายการคุณทำเดี่ยวไมโครโฟนสู้เขาไม่ได้เพราะระดับความทุ่มเทระดับการซ้อมระดับการหาข้อมูลและการที่คนเห็นคุณในทีทือทุกวันน่ะความอยากมาดูโชว์คุณมันลดน้อยลงผมก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่ะครั้งนึงในชีวิตกูเคยมีเดี่ยวไมโครโฟน5ครั้งกูพอใจละกูพอละส่วนอันนี้
รอให้พี่ติ๊กชิโร่ตายภาพนี้จะมีมูลค่ามากพี่ติ๊กเป็นคนทำติ๊กชิโร่วาดไว้ในปี08สวยมากนี่ห้องทำงานผมเชิญครับนี่ไงที่น้าเคยพูดว่าหนังสือแกเยอะมากอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะที่บ้านยังมีอีกเยอะใช่ไหมครับโอ้ยเยอะผู้คนประหลาดใจท่านเนคแมนรู้ทุกเรื่องเลยวะสุดท้ายเนี่ยประสบการณ์หรือสกิลอะไรบางอย่างหรือหนังสือทุกเล่มที่อ่านเนี่ยมันไม่หายไปไหนเว้ยมันเปรียบเหมือนคนแก่ที่ชอบเก็บเศษฟางเก็บหนังกระติกเก็บขวดเก็บอะไรไม่รู้มันเหมือนคนแก่ที่เก็บของอะไรไว้บางอย่างแล้ววันหนึ่งเมื่อจะต้องหยิบใช้อะไรขึ้นมาแล้วมันก็จะมีอยู่ในสต็อกนี่โหมาแล้วอันนี้อย่าหาว่าน้าสอนหนังสือเล่มนี้คือต้นกำเนิดของรายการอย่าหาว่าน้าสอนใช่เนี่ยผมกำลังจะพูดว่ามีมาก่อนที่จะมีรายการนี่ใช่แม่เป็นคนบอกว่าให้ผมอ่ะตั้งชื่อรายการตามชื่อหนังสือเล่มนี้อย่าหาว่าน้าสอนน้าแอนด์เนิร์ฟเนิร์ฟคือน้องสาวเล่มนี้น้องช่วยทำด้วยชั้นหนังสือนี่คือทุกอย่างในชีวิตที่ผมสนใจจะอยู่ในชั้นหนังสือนี้หมดตรงนี้คือประวัติศาสตร์ history ทั้งหมดตรงนี้คือ Mustang และรถคลาสสิกตรงนี้คือไอสไตน์ตรงนี้ก็คือ history และตรงนี้ก็คือฮ็อบบี้หมดทั้งหมดคุณดูตรงนี้จะวาไรตี้มากไอเนี่ยมีปลูกกล้วยไม้ก็มีเรื่องโลกร้อนก็มีแล้วก็เพราะฉะนั้นนุกรมเรื่องภาษาเรื่องซ่อมรถผมชอบไปหมดอะเรื่องเงินการที่มีพวกพจนภาษาพจนานุกรมเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นอาชีพพิธีกรป่ะครับใช่งานเราต้องมีเขาเรียกว่าคลังคำไม่มีอาชีพอะไรที่มันเป็นคำตอบของผมเท่ากับงานพิธีกรแล้วเพราะว่าทั้งหมดที่ใช้มาในชีวิตมันจะถูกใช้ไปในการไหนวะก็คืองานพิธีกรคือการพูดคุยรับฟังเรื่องผู้คนนี่แหละการเป็นพิธีกรหรือเป็นผู้ดำเนินรายการเนี่ยในความคิดของน้าในฐานะที่น้าอยู่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังจนทุกวันนี้ก็มาพูดคุยถามตอบหัวใจของมันสำหรับน้าอยู่ที่ไหนคุณจะเห็นว่าพิธีกรก็มีมากมายหลายรูปแบบถูกไหมฮะผมก็เป็นอีกแบบนึงเท่านั้นเองที่เป็นอีกแนวนึงซึ่งไม่ใช่แบบอย่างไม่ใช่กรณีศึกษาด้วยมันเป็นวิธีการที่เราสร้างวิธีการในแบบของตัวเองที่ต่างออกไปย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นเลยก็คือว่ามันมีที่ว่างพอให้กับความแตกต่างเสมอซึ่งเผอิญมันก็จะมีผลลัพธ์อย่างนึงคือดีกับไม่ดีเผอิญผู้คนโอเคมันก็เท่านั้นเองเหตุผลก็คือว่ามาในวันนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเราเบื่อหน่ายคอนเทนต์หรือเรื่องราวที่มันต้องเซ็ตต้องประดิษฐ์น่ะเข้าใจหมายมั้ยเหมือนคอนเทนต์ในออนไลน์เนี่ยมึงแค่มีไตเติ้ลคนก็ไม่ดูแล้วเข้ามาลูดมาเอานิ้วโป้งไถ Facebook มาเจอคอนเทนต์มันต้องเข้าเลยในขณะที่เราทำทีวีทั้งชีวิตมันจะมีเออระเหยแตนแตเดนแตนแตนแตเดนแตนแตนมีโลโก้รายการฟูจิง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 สนับสนุนโดยฟูจิง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 ฟูภาพมุมบนแผ่นลงมาบูบสวัสดีครับคุณผู้ชมเสียเวลาคนสมัยนี้มันเบื่อเวลามันไม่พอลูดมาเจอมันต้องตูมเข้าไปเลยอะไรเงี้ยนี่ไลฟ์ไปยังครับอะไรนะนี่ไลฟ์อยู่ป่ะครับยังนั่งก่อนมันมีกลิ่นใช่มั้ยเนี่ยไลฟ์แล้วไลฟ์แล้วมันไม่กินอาหารไงมันไม่กินอาหารตากล้องทุกคนเดินมาตรงนี้ให้ทุกคนเห็นหน่อยเดินมาเดินมามึงกว้างกันหน่อยอ่ะตากล้องทุกคนมาโชว์ตัวหน่อยตอนนี้พี่เปอร์ก็ถ่ายรายการเปอร์สเปกทีฟอะไรไปด้วยนะครับโอเคแค่นี้แหละอยากให้เห็นแค่นี้ไปได้ละอ่ะแคบเหมือนเดิมตอนนี้ perspective ก็ซ้อนกองอยู่แล้วตอนนี้คุณก็อยู่ในอย่าหาว่าน่าสอนจริงๆอ่ะผมจะสอนคุณทำออนไลน์คอนเทนต์ออนไลน์เนี่ยมันคือชุมชนมันคือคอมมูนิตี้ทั้งหมดนี่คือพี่น้องคือครอบครัวของผมนั่นหมายความว่าเราจะคุยกันนี่มีคนบอกว่างุ้ยดูโอขอมินิฮาร์ดหน่อยทำคนดูสั่งเราต้องทำทุกอย่างจริงเหรอจริงน้องมันอยากเห็นน่ะไม่ได้ที่สุดแล้วปั่นละอย่าหาว่าน้าสอนจริงๆแล้วมันไม่ได้รายการที่จะต้องทำอะไรเว้ยมันเป็นแค่เนี่ย5ชั่วโมงคนที่ดูคลิปก็จะเห็นว่าโทรมาตอบปัญหาสั้นๆคนก็จะเข้าใจว่าอย่าหาว่าน้าสอนเป็นแบบนั้นแต่คนที่ดูสดจริงๆจะรู้ว่าอย่าหาว่าน้าสอนมันเป็นบรรยากาศมันเป็นชุมชนคนถึงถามผมไงว่ามึงนั่งได้ไงวะตั้ง5ชั่วโมงอ่ะกูไม่ได้ทำอะไรกูเหมือนนั่งเล่นน่ะคุณจะนั่งเล่นกับเพื่อน5ชั่วโมงไม่ได้เหรอ
คุณไม่ได้สนิทกับครอบครัวผมเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะสร้างความสนิทสนมให้เลยเพราะนั้น Facebook YouTube ขอความสนิทสนมหน่อยพิมพ์ไอ้เปอร์มาหน่อยนี่มาละอ่ะถูกต้องอ่ะไอ้พี่เปอร์นี่เปอร์มาละไอ้เปอร์มาละเขาคือใครวะนะเสื้อฮาวายนี่ใครวะเห็นไหมอ้าวมึงตกลงมึงมึงหลังจากนี้เราก็พูดคุยกันใครโทรมาเราก็รับสายให้ฟังอย่างเดียวหรือคุยด้วยได้ระหว่างที่ผมกำลังคุยคุณห้ามสอดแทรกโอเคโอเคฟังอย่างเดียวนะแล้วถ้าเขาชักชวนผมคุยอ่ะโอ้ยมึงก็พูดไปถามเลยตั้งนานเนี่ยมึงก็คุยไปเดี๋ยวรับสายกันเลยแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรวะหรือเขาไม่ได้ยินเสียงเราความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้ไมค์เมย์โอเคฮะมันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันสัญญงสัญญาณสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อจุ๋มค่ะจุ๋มเห็นบอกว่าจุ๋มเป็นซิงเกิลมัมใช่ค่ะเป็นยังไงเหนื่อยไหมมากไหนเล่าเรื่องของจุ๋มมาอย่างน้อยมันอาจจะเป็นการแบ่งเบาความรู้สึกของจุ๋มได้ครับชีวิตจุ๋มไม่มีเวลาเหน็ดเหนื่อยกับเศร้าโศกเพราะหลังจากนี้จะยากขึ้นเรื่อยๆครับแต่พี่ขอให้จุ๋มสนุกเถอะเพราะว่าในความเป็นมนุษย์คนหนึ่งการเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยยิ่งใหญ่มากนะครับการเลี้ยงคนสักคนหนึ่งแล้วก็ถ้าจุ๋มเลือกที่จะเก็บเขาไว้แปลว่าจุ๋มก็พร้อมที่จะต้องทำหน้าที่ยิ่งใหญ่และรับภาระอันยากเย็นเหนื่อยอยู่แล้วครับแต่มองให้มันเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจนะครับต้องทำได้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่เปิดได้จ้าคุณสังเกตไหมเมื่อจบสุดท้ายเราจะพบว่าทุกปัญหาของคนโทรมามันจะเห็นทางอ่ะเนี่ยคือความสูงผมเว้ยน้าให้คำปรึกษาคนเยอะแยะเลยอ่ะแล้วเวลาน้ามีปัญหาชีวิตน้าปรึกษาใครอ่ะผมมีปัญหาอะไรอันนี้ผมบอกเลยว่าผมคุยกับปิงปองเพราะปิงปองเป็นคนไม่ใช้อารมณ์ผมเป็นคนใช้อารมณ์ผมเป็นคนอิโมชันนอลเวลาผมตอบคนเนี่ยผมให้เหตุให้ผลได้นะเพราะว่าผมมองเหตุผลเป็นเครื่องมือไงแต่นิสัยของผมอะผมเป็นคนอิโมชันนอลผมเป็นคนใช้อารมณ์เป็นหลักปรมาจารย์ของผมดีเจอ้อยนภาพรสอนไว้เลยว่าเรื่องคนอื่นใช้หัวเรื่องตัวใช้ใจนั่นไงเห็นไหมคมเปรี้ยมนุษย์เราต้องการการสูงสิงกันโนเนียอย่างน้อยออนไลน์ทำให้เราสูงสิงได้แต่เราทำได้แค่สูงสิงพิมพ์คุยกันถามตอบกันแต่เราขาดการโนเนียกันผมว่าเนี่ยการจัดงานที่เป็นออฟไลน์เป็นไลฟ์เนี่ยมันยังได้เห็นกันแล้วทำให้ผมมีความสุขมากขอบคุณทุกคนจริงๆผมมีความสุขมีการได้คุยกับสนทนากับน้า1ชั่วโมงเนี่ยผมรู้สึกอย่างนึงคือสำหรับคนที่ยังหาตัวเองไม่เจอหรือคนที่กำลังสงสัยว่าอาชีพของเราที่เรากำลังทำอยู่ณตอนนี้มันกำลังจะนำพาชีวิตของเราเนี่ยไปสู่จุดไหนเนี่ยในชีวิตเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดมันน่าจะเป็นเรื่องของการที่เราทำแล้วมันมีความสุขกับมันหรือเปล่าแล้วไอ้เรื่องของอนาคตนะพอมันถึงวันนั้นเนี่ยมันเป็นคำตอบเองแหละผมเชื่อว่าน้าเนี่ยไม่ได้รู้มาก่อนว่าน้าจะได้เป็นพิธีกรตอนน้าไปเป็นพนักงานล้างรถน้าไปทำเฟอร์นิเจอร์หรือไปทำหลายๆอย่างแต่พอมันหลายๆอย่างมันรวมกันอยู่ดีมันแฟลชแบ็กย้อนกลับไปว่าถ้าไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นคงไม่ได้เป็นพิธีกรที่รู้หลายๆเรื่องและตอบได้หลายๆปัญหาแบบนี้มันก็เลยขอบคุณประสบการณ์เหล่านั้นในอดีตให้เราฟังเชกเช่นเดียวกันกับเราฮะมนุษย์เราชอบมีคำถามกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตผมว่าจริงๆเราอยู่กับวันนี้ให้ดีที่สุดเราคิดว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะมีความสุขที่สุดเติมเต็มประสบการณ์ดีๆให้กับชีวิตมากที่สุดแล้วเดี๋ยวพอไปถึงอนาคตคุณจะได้รู้คำตอบเองว่ามันจะเป็นยังไงคุณเกศเสพสวัสดิ์ปานและก็วงณอยุธยาครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับนะโอเคตากูแล้วสินะตาน้าถามมาเหรอใช่น้าจะถามอะไรสลับฉากเลยมาสลับเลยทีนี้เปิดคุณจะใช้ชุดเดิมไหมผมเปลี่ยนชุดดีกว่าเพราะน้าทักซะขนาดนี้แล้วโอเคผมให้คุณ5นาทีโอเคแล้วเดี๋ยวจะเปิดตัวยิ่งใหญ่แล้วนะแล้วคุณออกมาเหมือนเดิมนะตอนผมออกมาช่วยปบมือดังๆมากกว่าของน้าได้มั้ยครับขอบคุณครับสมมาตรสมมาตรนี่ครับแป๊บนึงนะ
เนี่ยเป็นทุกวันนะฮัลโหล